ตอนนี้สิ่งที่สสจะต้องทำสิ่งแรกคือเอาเงินเดือนมาเป็นกองทุนช่วยเหลือโควิด-19 สิ่งแรกที่พวกคุณต้องทำผมเรียกร้องในฐานะประชาชนอย่ามัวแต่เปล่าคุณทำเลยคุณทำได้เลยวันนี้ทำเหมือนมงคลกิจคุณทำได้เลยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาโม้ไม่ต้องมาว่านั่นไม่ต้องมาว่านี่ชื่ออะไรพิธาอะไรพิชาเนี่ยทำคนแรกเลยนะทำให้ได้เลยคุณจะได้ช่วยไม่งั้นก็คุณเอาเงินของคุณเนี่ยเงินของครอบครัวคุณเนี่ยไปช่วยคนที่ตกงานนะครับที่สนามหลวงเนี่ยที่หัวลำโพงคุณไปช่วยหน่อยรีบทำหน่อยนะอย่ามัวแต่มาพูดพ่นน้ำลายแล้วไม่ช่วยอะไรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเคลื่อนไหวของนักการเมืองโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร6พรรคฝ่ายค้านฮะเรียกร้องจะต้องมีการยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกดาวน์แล้วก็ยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับมาดูรายงานข่าวนี้ฮะซึ่งหุ้นส่วนก็โหวตมาอยากรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง6พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศการใช้พระราชกำหนดพรกฉุกเฉินการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและเตรียมยื่นหนังสือขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญถกปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับจดหมาย6พรรคการเมืองฝ่ายค้านถูกส่งถึงประมุข2ฝ่ายนะครับฉบับแรกส่งถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้พิจารณาใช้รัฐสภาหาทางออกให้ประเทศและให้ส.ส.นำเสียงของประชาชนมาสะท้อนเพื่อการแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ถูกนะครับฉบับที่2ถึงในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อให้สภาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ชี้นะครับวิกฤตการแพร่ระบาดคือโอกาสการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยปลุกประชาชนใช้โควิดพิสูจน์คนอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับไทยทำอะไรในวิกฤตไวรัสธนาธรเตรียมส่งอุปกรณ์อีกนะ12ให้กับทางการแพทย์12โรงพยาบาลนะครับธนินทร์ เจวรานนท์ก็ตั้งหน้ากากอนามัยของ CP นะครับเพื่อรับใช้แผ่นดินในยามวิกฤตขณะที่นักวิชาการด้านสื่อสาร CSR ที่วินวินในเครือของเครือและก็สังคมนะครับโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงเรื่องยันเกราะใช้งบ 4,450 ล้านบาทส่งคืนนะครับรัฐเกือบ 10,000 ล้านนะครับกู้วิกฤตก็คืนไปใช้งบเพียง450ล้านหลังส่งคืนรัฐบาลเกือบ 10,000 ล้านบาทช่วยโควิดนะครับในขณะที่รัฐสภาเนี่ยก็ชวนหลีกภัยก็พาสื่อมวลชนนะครับที่ห้องประชุมสุริยันของสสการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยก็เขาคาดหวังว่าจะประชุมสภานะครับจะเกิดขึ้นภายใน2สัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมการเปิดสภาวิสามันตามมาตรา123ของรัฐธรรมนูญโดยสสและสวอย่างน้อยไม่เกิน1ใน3ของสมาชิก2สภาเท่าที่มีอยู่246คนจาก738คนสภาล่าง488และสภาสูง255มีสิทธิ์เข้าชื่อขอต่อประธานรัฐสภาให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการนะครับประกาศเพื่อประชุมรัฐสภาวิสามัญได้อย่างไรก็ตามขณะนี้นะครับฝ่ายค้านมีเสียงเพียง213เสียงซึ่งไม่พอต่อการดำเนินการนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นากรทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นเด็กของทักษิณนี่แหละจึงประกาศขอเสียงจากสสฝั่งรัฐบาลและสวอีกน้อย33เสียงและประสานงานไปยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปรัฐบาลโดยเร็วนะครับยกปัญหาคนฆ่าตัวตายฝนตกไม่ทั่วฟ้ากดดันรัฐบาลให้เปิดประชาสภาประชุมด่วนนะครับการประชุมสภาสมัยวิสามัญเกิดขึ้นนะฮะในวันที่22พฤษภาคมแต่นะครับแกนนำ6ฝ่ายค้านมองว่าไม่ทันการกับการที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะครับที่รับผลกระทบจากโควิด-19นะค
ะครับทุกวันนี้รอช้าไม่ได้เพราะจะเห็นข่าวมีคนฆ่าตัวตายทุกวันถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงก็คงไม่มีใครฆ่าตัวตายขนาดนี้นะครับซึ่งแกนนำพรรคเพื่อชาตินะกล่าวแบบนั้นขณะเดียวกันพี่ชายซึ่งพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นคนของธนาธรเนี่ยนะครับก็ระบุว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกไม่ทั่วฟ้าประชาชนกว่าครึ่งประเทศถูกทอดทิ้งด้วยนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลประเมินต่ำเกินไปทำให้การจ่ายเงินเยียวยาประชาชน 5,000 บาทนะครับที่เข้าถึงประชาชน3ล้านคนนะครับที่ขยายเป็น9ล้านคนและ14ล้านคนทั้งที่แรงงานนอกระบบนะครับมาตรฐานข้อมูลของสำนักงานสถิติอยู่ที่ 14.5 ล้านคนนะครับซึ่งระบบการทำงานกันกรองล่าช้ายิ่งนานยิ่งสับสนประชาชนทะเลาะกันเองนะครับสำหรับประชาชนล่าช้าอย่าว่าแต่7วันเลย7ชั่วโมงก็รอไม่ได้เพราะความไม่เคยปราณีใครอย่าว่าแต่7ชั่วโมงนะครับ7นาทีสำหรับบางคนก็ตัดสินใจเป็นความตายของเขาได้แล้วดังนั้นสภาน่าจะมีส่วนในการร่นเวลานำเงินงบประมาณเยียวยามาให้ประชาชนได้นะครับเขายังกล่าวอีกด้วยว่าการใช้งบประมาณของรัฐบาลจะต้องสะท้อนยุทธศาสตร์นะครับวิสัยทัศน์มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรงจุดและก็เงินกู้ไม่ใช่รายได้แต่เป็นการตีเช็คเปล่าได้นะครับหากมีการเปิดประชุมสภาฝ่ายค้านก็จะสามารถอภิปรายแนะนำท้วงติงรวมถึงตั้งคณะนะครับกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบงบแก้ปัญหาโควิดและเศรษฐกิจได้นะครับในขณะที่ภูมิธรรมเวชวชัยฮะซึ่งเป็นกุนซือของฝั่งทักษิณเนี่ยนะครับได้ปรึกษาฝ่ายค้านทั้งสังกัดเพื่อไทยและแสดงความกังวลต่อรัฐบาลที่ใช้เงินในอนาคตมาสู้กับโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นฝ่ายค้านจึงขอเสนอให้มีการปรับนโยบายปี2563ถึงปี2564ให้เหมาะสมส่วนเงินกู้นะครับต้องใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมียุทธศาสตร์นะที่ทุกฝ่ายต้องสบายใจไม่ใช่ให้เงินเหล่านี้มาถูกใช้ไปโดยขาดการตรวจสอบขอปลดล็อกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งประเทศนะครับแล้วก็มติ6พรรคฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งประเทศนะครับซึ่งจะหมดอายุลงวันที่30เมษายนนี้เนื่องจากมาตรการสาธารณสุขนะครับเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำมาดีพอสมควรแล้วจึงไม่จำเป็นต้องต่อพ.ร.ก.อีกนะครับแต่ยังต้องนำกฎหมายสาธารณสุขนะฮะมาใช้ดำเนินการนะครับหัวหน้าพรรควงชนชาวไทยก็บอกว่ารัฐบาลควรสร้างสมดุลนะครับระหว่างการควบคุมโรคกับเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจด้วยการปลดล็อกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับเพราะบางจังหวัดไม่มีโรคระบาดก็ควรจะทำการก็พลอยติดกับดักพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปด้วยและขออย่าเอาโรคระบาดมาอยู่ในบางพื้นที่จำกัดบางพื้นที่เพราะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไม่ได้แล้วก็เปลืองงบนะครับต้องใช้แก้ปัญหาในขณะที่พลเอกเสรีเตมียเวชนะครับก็บอกว่านะครับประชาชนควรได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างอิสระเพราะ1เดือนที่ผ่านมาประชาชนมีประสบการณ์มากพอสมควรในการป้องกันตัวเองนะครับและน่าจะป้องกันตัวเองได้แม้มีการปลดล็อกดาวน์พ.ร.ก.ฉุกเฉินรัฐบาลโยนวิปรัฐบาลชี้ขาดนะครับเปิดสภาวิสามัญนะครับขณะที่พ.ร.ก. 4ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีต้องเสนอต่อสภาเพื่อขออนุมัตินะครับโดยไม่ชักช้าตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญนะครับในจำนวนนี้พ.ร.ก.การเงินจำนวน3ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทนั้นซึ่งคนในสภาจ้องเปิดอภิปรายและตรวจสอบค่าใช้จ่ายพ.ร.ก.ในการอำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับวงเงิน1ล้านล้านบาทก็ส่วนที่เกิดเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็นี่คือปรากฏการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับสรุปก็คือฝ่ายค้านต้องให้มีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับต้องการที่จะเปิดประชุมสภานะครับเพื่อที่จะมีการซักฟอกรัฐบาลนะครับแต่ตอนนี้เสียงเปิดสภาไม่พอก็บอกจะเปิดทันทีเอาละนั่นคือการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะครับของสสฝั่งฝ่ายค้านก็จะมาขอเสียงรัฐบาลไปเพิ่มขอสวไปเพิ่มนะครับสรุปจะขอเปิดวิสามัญยังเปิดไม่ได้นะครับ
ประเด็นที่น่าสนใจก่อนพรกฉุกเฉินเนี่ยควรยกเลิกหรือยังอ่ะผมถามมุ่นส่วนเลยตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้พรกฉุกเฉินควรยกเลิกหรือยังช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะว่าตอนนี้เราคุมอยู่ละมีคนอยู่15คนต่อวัน16คนถึง20กว่าคนต่อวันเนี่ยพรกฉุกเฉินควรจะยกเลิกหรือยังควรจะให้คนต่างประเทศแห่เข้ามาใครๆก็แห่เข้ามาได้แล้วนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอยู่อย่างปกติท่านผู้ชมคิดว่าสมควรหรือยังยกเลิกมาตรการต่างๆทั้งหมดในงานในยามที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะยังไม่มีวัคซีนมาทำการรักษาอ้าวแสดงความคิดเห็นกันหน่อยแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมอธิบายให้ฟังฮะสถานการณ์ในขณะนี้ดำเดินมาขณะนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญที่ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับการประกาศพรบความมั่นคงหรือพรกฉุกเฉินนั้นเป็นอำนาจของรัฐที่เข้าประกาศได้ในยามสถานการณ์ที่ไม่ปกติตอนนี้มันปกติหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการปลดล็อกดาวน์คือพรกฉุกเฉินควรมีต่อไปหรือไม่นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องมีต่อไปวันที่1รัฐบาลต้องต่อไปอย่างน้อย25วันหรือ30วันต้องต่อไปนะครับยังถามว่าจะต่ออีกนานไหมผมเรียนตรงๆนะอีกยาวทำไมต้องอีกยาวเพราะสงครามไวรัสหลักของมันเนี่ยอยู่ที่การต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสงครามไวรัสจะส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกต่อไปอีกยาวซึ่งล่าสุดองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนผมเตือนไปแล้วองค์การอนามัยโลกเตือนเมื่อวานนี้ซ้ำว่าจะอยู่อีกยาวนั่นหมายความว่าพรกฉุกเฉินก็ยังคงอยู่อีกยาวจนกว่าจะมีอะไรทราบไหมฮะจนกว่าจะมีวัคซีนส่วนการปลดล็อกดาวน์นะครับรัฐบาลต้องทำไหมฝ่ายค้านไม่ต้องบอกรัฐบาลต้องทำอยู่แล้วต้องทำโดยหน้าที่นะครับตอนนี้บุรีรัมย์เริ่มปลดล็อกอ่ะจังหวัดอื่นก็จะเริ่มทยอยปลดล็อกตามลำดับครบ14วันก็ปลดล็อกตามเวลานะครับถ้าที่ไหนมีอีกก็ต้องกลับมาล็อกอีกไม่ได้หมายความโอ้มันดีแล้วมันจะดีตลอดไปในเชิงสถิติ16ถึง25เมษายนพุทธศักราช2563ผมเรียนย้ำว่าจะมีระลอก2และเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เราต้องปิดน่านฟ้าเราต้องปิดน่านน้ำเราต้องปิดแผ่นดินปิดล่วงหน้าก่อนจะเกิดวันที่16ผมเรียนว่า15ต้องตัดสินใจถ้าบางก็ตัดสินใจปิดหมดเลยสถานการณ์มันจึงดีขึ้นท่านผู้ชมทราบไหมในต่างประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นจีนกลับแพร่ระบาดอีกรอบหนึ่งล่าสุดนะครับองค์การอนามัยของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกที่2ในสหรัฐอเมริกาอีกถ้าเราจับสถิติได้เราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเห็นอนาคตเราจะเตรียมพร้อมรับมืออนาคตได้เหมือนกับอะไรเหมือนขับรถไปเราเห็นมันจะมีเหวมันอยู่ที่ว่าเราจะขับรถตรงไปต่อไปหรือไม่ถ้าตรงต่อไปก็ตกเหวแต่ถ้าเราเป็นเข้าใจรู้ว่ามันมีเหวต้องนิ่งต้องใจเย็นๆต้องแก้ปัญหาอย่าให้เราตกเหวเหมือนกับชาติอื่นๆเหมือนสิงคโปร์ไต้หวันเหมือนญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เขากำลังตกเหวเราต้องไม่ให้เกิดทฤษฎีของเราเป็นตัวแบบของอารยประเทศเราต้องไม่ให้เกิดกับประเทศไทยตอนนี้นักการเมืองพรรคการเมืองไม่มีการเปิดประชุมสภาสิ่งแรกที่ผมเรียกร้องในฐานะประชาชนคนธรรมดาสำหรับส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตอนนี้สว.นำเงิน 91.1 ล้านนะครับพร้อมเงินเดือนพร้อมงบประมาณทั้งหมดของสว.ไปมอบให้กับคลังคืนคลังแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาไปให้กับกองทุนช่วยเหลือโควิดนี่คือสว.เขาทำแล้วที่เรียกร้องกับสว.เขาทำแล้วส.ส.มีมงคลกิจสุขศรีธารานนท์คนเดียวฮะที่นำเงินเดือนทั้งหมดตลอด3ปีที่เหลือจ่ายให้กับกองทุนโควิดบอกหัวข้อไม่ถูกต้องกองทุนไม่ถูกต้องมาแก้เขาก็แก้ให้ถูกต้องแล้วที่เหลือล่ะสภากับไม่ได้ประชุมนะครับแต่กินเงินเดือนภาษีของพวกเราทุกวันผู้ช่วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากินเงินเดือนของพวกเราทุกวันในขณะที่ไม่มีการเปิดประชุมสภาและไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวมาช่วยเหลือพวกเราเลยมีบางคนลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือบางคนก็แจกข้าวกล่องบางคนก็แจกอาหารบางคนแจกเพียงขวดน้ำเล็กๆเพื่อใช้ล้างมือไม่ถึง10บาทให้กับประชาชนติดรูปตัวเองเท่แล้วก็บอกว่านี่คือการช่วยเหลือประชาชนบางคนป้นควายทั้งฝูงแต่เอาเศษเนื้อมาให้ชื่นชมยินดีโอ้ได้ที่ล้างมือขวดนิดหนึ่ง5บาท10บาทแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นส.ส.เรียนท่านผู้ชมนะเรียนหุ้นส่วนนะสถานการณ์ตอนนี้กำลังเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตต่างประเทศกำลังวิกฤตหนักถึงหนักมากในสหรัฐอเมริกาในอินเดียในปากีสถานและในฝรั่งเศสกำลังเกิดการจลาจลเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นเรื่องปลดล็อกดาวน์ไม่ปลดล็อกดาวน์ไว้แล้วในประเทศไทยตอนนี้เริ่มทยอยปลดล็อกดาวน์แล้วรัฐบาลต้องมีความจำเป็นในการพิจารณาในจังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาดค่อยๆทยอยปลดแล้วก็สร้างจิตสำนึกหรือวินัยนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมในการวางมาตรการต่างๆเปิดห้างยังไงก็ต้องทำหนีไม่พ้นรัฐบาลต้องทำจะปิดตายไปตลอดชาติเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนเงินเยียวยาที่ฝ่ายค้านบอกว่ามันไปไม่ถึงคนฆ่าตัวตายมีจริงไหมมีจริงรู้ไหมว่าจะมีการฆ่าตัวตายรู้แล้วทำไมไม่ป้องกันเขาจึงออกโครงการเยียวยาเรื่อง 5,000 บาทเขาเรื่องออกเงินประกันสังคมเขาจึงไปแก้ไขปัญหาเรื่องคนตกงานนะครับด้วยให้พัฒนาสังคมไปแก้นะคนไร้บ้านเข้าไปแก้นี่คือสิ่งที่เขาทำไปแล้วคุณกำลังจะขอเปิดอยู่จะอยู่นะและไม่มีเสียงคอด้วยตอนนี้เขาทำไปหมดแล้วเงิน 5,000 บาทที่บอกฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็แบ่งเป็น2 ส่วนไงส่วนหนึ่งก็คนที่รับผลกระทบโดยตรงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเฟส2ผลกระทบทางอ้อมมาอีกค่าน้ำค่าไฟก็ได้รับลดแล้วไม่ใช่เหรอดอกเบี้ยเงินต้นที่เป็นหนี้ก็พักหนี้ยาวนะครับ3เดือน6เดือนไปแล้วไม่ใช่หรอได้เงินแถมอีกไม่ใช่หรอคนหนึ่งไม่ได้หนึ่งก็ได้หนึ่งบางคนก็ได้2อันบางคนก็ได้3อันนี่ออกเงินกู้อีกนะครับถามว่าประเทศอื่นก็ทำแบบนี้ไหมไม่ทำแบบนี้สหรัฐอเมริกาแจกอย่างเดียวแจกเฉพาะคนที่จ่ายภาษีใครไม่จ่ายภาษีอดตอนนี้สิ่งที่ส.ส.จะต้องทำสิ่งแรกคือเอาเงินเดือนมาเป็นกองทุนช่วยเหลือโควิด-19 สิ่งแรกที่พวกคุณต้องทำผมเรียกร้องในฐานะประชาชนอย่ามัวแต่เปล่าคุณทำเลยคุณทำได้เลยวันนี้ทำเหมือนมงคลกิจคุณทำได้เลยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาโม้ไม่ต้องมาว่านั่นไม่ต้องมาว่านี่ชื่ออะไรพิธาอะไรพิชาเนี่ยทำคนแรกเลยนะทำให้ได้เลยคุณจะได้ช่วยไม่งั้นก็คุณเอาเงินของคุณเนี่ยเงินของครอบครัวคุณเนี่ยไปช่วยคนที่ตกงานนะครับที่สนามหลวงนะที่หัวลำโพงคุณไปช่วยหน่อยรีบทำหน่อยนะอย่ามัวแต่มาพูดพ่นน้ำลายแล้วไม่ช่วยอะไรนะอย่าดีแต่พูดต้องมาช่วยเหลือประชาชนผมในฐานะประชาชนก็เรียกร้องนะคือที่ผ่านมาเรียกร้องกันนักว่าสสไอ้สวต้องทำผมก็เรียกร้องสวสวก็ทำแล้วสสทำอะไรอยู่รออะไรนะฮะเอาละนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันในสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะสสก็ต้องทำด้วยเหมือนกันนะฮะเราในฐานะประชาชนที่จ่ายเงินเดือนให้กับทั้งรัฐบาลและสสก็เรียกร้องคนเหล่านี้ให้ทำประโยชน์เพื่อพวกเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนให้มากที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะกลับบ้านกลับบ้านหาลูกหาครอบครัวแล้ว เดียขอเป็นตัวแทนผู้ป่วยโควิดและคนไทยทุกคนครับในการขอบคุณคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสิ่งที่ประเทศไทยและโลกเรากำลังเจออยู่ตอนนี้ครับน่าจะเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับที่สู้เพื่อคนไทยทุกคนพวกคุณคือฮีโร่ตัวจริงครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ